อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมโฆษกสบค.เผยค่ะไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มป่วยสะสม 3,037 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,910 รายค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่22พฤษภาคม2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่73ของโลกไม่พบผู้ป่วยใหม่รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,910 คนยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,037 คนรักษาอยู่71คนและเสียชีวิตรวม56คนซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีข่าวจากสถานที่ที่รัฐจัดให้มีผลรอการตรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นทางการ2รายซึ่งกลับจากประเทศอียิปต์และประเทศอินเดียและกรณีของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการเปิดภาคเรียนวันแรกและมีนักเรียนติดโควิด-19 จึงให้มีการสั่งปิดการเรียนการสอนอีกครั้งส่วนภาพรวมการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะมีร้านค้าและกิจการลงทะเบียน 81,149 ร้านค้ามีผู้ใช้งาน7,477,609 คนและมีการเช็คอินค่ะ 14,538,639 ครั้งเช็คเอาท์ 10,932,694 ครั้งและมีการประเมินร้านค้า 6,368,094 ครั้งค่ะส่วนเรื่องการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยยังคงต้องมีการร่วมมือกับต่างประเทศดังนั้นหากวัคซีนสำเร็จและกว่าจะมีโรงงานพร้อมดำเนินงานการผลิตเพียงพอต้องใช้ระยะเวลาถึง3ปีค่ะผู้อำนวยการสนค.นะคะรับยังกังวลการส่งออกแม้ว่าตัวเลขเดือนเมษายนจะกลับมาเป็นบวกเนื่องจากหลายประเทศยังคงล็อกดาวน์ปิดพรมแดนเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าถึงแม้การส่งออกในเดือนเมษายนจะขยายตัวเป็นบวกได้แต่ทางสนค.ยังคงมีความกังวลเนื่องจากหลายตลาดที่เป็นตลาดสำคัญของไทยในขณะนี้ยังคงมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศทำให้การส่งออกทำได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปหรือ EU และตลาดอินเดียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไม่คลี่คลายรวมถึงตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดของสินค้าทั้งรถยนต์และน้ำมันสำเร็จรูปทำให้ตัวเลขการส่งออกไม่ดีนักประกอบกับกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงมีการปิดพรมแดนมีผลกระทบต่อการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนไทยโดยทางสนค.จะเร่งประเมินผลกระทบจากโควิด-19 อีกครั้งว่ามีผลต่อการส่งออกของประเทศอย่างไรทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งในส่วนนี้ได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดค่ะตำรวจเร่งล่าตัววัยรุ่นนะคะแย่งไม้กวาดพนักงานเขตกระหน่ำตีชายสูงอายุอ้างว่าไม่พอใจขับรถปาดหน้าค่ะทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านพักผู้เสียหายวัย58ปีที่ถูกชายวัยรุ่นทำร้ายร่างกายและใช้ไม้กวาดของพนักงานกวาดขยะเขตหนองจอกกระหน่ำตีย่านถนนเลียบวารี55เขตหนองจอกตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลเบื้องต้นทางผู้เสียหายปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะพร้อมบอกผ่านเพื่อนบ้านเพียงสั้นๆว่ายังรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายด้านนายสุทินปิ่นกุลเพื่อนบ้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าปกติแล้วผู้เสียหายเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านจากการพูดคุยกับผู้เสียหายก็ยังได้รับการยืนยันว่าทางผู้เสียหายไม่มีการหลบหนีและไม่รู้ว่ามีการขับรถปาดหน้ากับคู่กรณีที่เป็นวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์เพียงแต่พยายามหาคนช่วยเหลือในการชี้แจงแต่ไม่คิดว่าเป็นการทำให้วัยรุ่นเข้าใจผิดว่าพยายามขับรถหนีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิปทั้งนี้ยืนยันว่าครอบครัวผู้เสียหายไม่เคยรู้จักกับชายคนที่ก่อเหตุมาก่อนด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หนองจอกกล่าวว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัววัยรุ่นผู้ก่อเหตุโดยคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave พ
พบภาพจุดสุดท้ายของคนร้ายบริเวณถนนพัฒนาซึ่งทั้งสองข้างทางเป็นทุ่งนาค่ะทำให้ยากต่อการติดตามแต่ทางนี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN